ใช่ครับแรงมากแล้วนับเหลืออยู่เนี่ยคิดถึงทุกๆคนเหมือนกันนะครับไม่ค่อยไหนเดี๋ยวต่อให้ต่อเขียนให้หน่อยชื่อครับก็ไม่ได้คุยกับหลายๆคนมาค่อนข้างนานพอสมควรก็แวะเข้ามาทักทายกันหน่อยมีโอครับมีอะไรหรือเปล่าครับวันนี้ก็มาคุยกันสัก10นาทีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปต่อแฟนทอล์กต่อนะแต่ว่าอยากมาคุยกับทุกคนครับนั่นแหละก็ยังไงก็คิดถึงทุกคนนะครับตั้งแต่2-3ตั้งแต่ปลาบนฟ้าออนแอร์มาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอทุกๆคนเลยครับก็มีโอกาสก็อยากเจอนะครับนั่นแหละน้องภูวินเขาน่าจะเล่นเกมอยู่เราจะไม่รบกวนน้องนะเขานะครับไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวเข้าไปจอยแหละแต่ว่าผมเล่นไม่เก่งเราเป็นสายแบบเชียร์มากกว่าอะไรอย่างนี้ช่วงที่มีเสียงคำว่าจับไปสักอย่างอะไรนะชอบใจคุณครับยังไงซิคุณนิโอนิออสยังไงสิแบบเกิดวันที่1 กุมภาพันธ์ครับผมทุกคนตอนแรกผมมีแผนว่าจะไว้ผมยาวแต่ว่าผมทำไม่ได้มันแบบสุดท้ายก็ต้องตัดแต่คราวนี้จะลองดูอีกสักทีไหมไว้ผมยาวอ่ะลองดูไหมเว้นใหม่หรอวะใช่เว้นใหม่ครับผมให้ผมได้เปลี่ยนแว่นแต่แว่นเก่าผมใส่มาหลายปีแล้วครับผมอันนี้ก็จะได้เห็นทุกๆคนด้วยน้องภูวินอ่านหนังสืออยู่ครับเราจะไม่รบกวนน้องเขานะครับอยู่กับใครอ่ะอยู่กับน้องชายผมนี่แหละครับ What's upญาติผมเองครับวันนี้ผมนี้ดีจริงๆแล้วก็ผมสีนี้มานานแล้วนะครับใช่ช่วงนี้ผมกำลังคือทุกคนอาจจะคิดว่าผมหายไปเพราะว่าเล่นสไปเดอร์แมนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับผมคือผมเล่นจบไปภาคหนึ่งแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกภาคหนึ่งที่เป็นภาคหลักยังเล่นไม่จบเลยกำลังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นทั้งวันนะก็มีดูซีรีส์บ้างก็ล็อกดาวน์วันแรกแล้วก็นั่นแหละครับดูซีรีส์ครับกับดูนารูโตะนะครับผมทุกคนช่วงนี้ทำอะไรกันครับไหนมาคุยกันหน่อยสิช่วงนี้ทุกคนทำอะไรกัน จะบอกว่าช่วงนี้ผมติดคือผมชอบดูคือนอกจากสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยผมก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็กลัวนะแต่คือเราชอบดูพวกระทึกขวัญแบบแนวซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะแบบไม่กล้าดูหนังผีซะทีเดียวแต่เราก็ดูแบบแนวระทึกขวัญแบบแนวซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็กำลังติดนะครับผมซอมบี้ดูทุกเรื่องเลยถ้าพี่อ่านเม้นหนูจะไปวิ่งรอบห้อง3 รอบปฏิบัติแนะนำซีรีส์เกาหลีถ้าเป็นช่วงนี้ก็ต้องผีเสื้อหรือเปล่าครับ Never the less ไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมใช่ไหมครับผมก็ยังไงช่วงนี้ก็
ล็อกดาวน์แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมผมก็จะดูแลสุขภาพเหมือนกันครับแต่แอบอาจารย์ดูผีเสื้อนี่ไม่ค่อยแนะนำนะต้องตั้งใจเรียนนะครับเข้าใจใช่ไหมเรียนช่วงนี้ยังปิดเทอมอยู่ครับผมเปิดเทอมเดือนหน้าแล้วต้องตื่นเช้าแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ก็ตื่นสายอยู่แล้วเป็นปกติครับผมถ้าโควิดหายเลือกไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวอยากไปทุกที่เลยครับผมอยากไปหลายๆที่มากเลยเพราะว่าห่างหายกับการไปเที่ยวนานมากแล้วคือเราแบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวมาค่อนข้างนานแล้วขอกำลังใจในการเรียนออนไลน์หน่อยครับสู้ๆนะครับผมตั้งใจเรียนนะครับเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์มันอาจจะทำให้เราแบบว่าไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แต่เราก็ต้องตั้งใจนะครับยังไงก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็ไปแฟนทอล์กต่อครับวันนี้ว่างแบบเห็นทุกๆคนคิดถึงเราก็มาไลฟ์บ้างคิดถึงทุกๆคนเหมือนกันใช่ครับไปดัดฟันมาแล้วหรอครับผมใช่ครับผมดัดฟันครับฟันเลยสวยขึ้นนะครับขอบคุณนะครับคุณตาพี่ก้องคอทอก็เลยทักมาหานะครับเอาเป็นว่าพอนอนแล้วกันนะพี่น้องนะครับฝากบอกคุณต้นด้วยโอปะสวัสดีครับน้องลุยส์น้องลุยส์สนใจเข้าร่วมภารกิจภูวินไลฟ์สตรีมครับเรียนออนไลน์ทั้งเทอมนะสาธิได้ผมก็เรียนออนไลน์ทั้งเทอมเหมือนกันรู้สึกก็จะเป็นอย่างนั้นพี่ปอนขอกำลังใจในการเรียนหน่อยครับก็สู้ๆนะครับผมตั้งใจเรียนครับ ทุกคนได้ยินเสียงผมหรือเปล่าบางทีผมแบบเสียงแบบพูดเบาไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าตัวเองพูดเบาอะใส่ผมหน่อยค่ะใส่ผมโอเคนะโอเคนะปรับเวลาครับตื่นตีห้าโอ้โหตื่นตีห้าไม่ไหวนะตีห้าอาจจะเป็นเวลานอนของใครบางคนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมแบบไม่ได้นอนตีห้าไม่มีหรอกนอนตีห้ามันดึกเกินไปอ่ะพี่รู้ตัวไหมเวลาฟิลมันอยู่ต่างประเทศมากขอ how to ก็เราต้องเลือกที่ที่แบบว่ามีต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายให้มันดูแบบดูแบบเรฟเฟอเรนซ์จากแบบประเทศที่เราอยากจะไปแล้วเราก็สแนปครับผมง่ายนิดเดียวตอนนี้น้องภูวินเล่นเกมอยู่นะครับผมลองไปบอกน้องในไลฟ์สตรีมหรือว่าพี่ปอนไลฟ์อยู่สนใจก็เข้ามาจอยได้นะครับผมก็มีโอกาสก็เดี๋ยวจะรอเข้าไปเล่นกับมันไหนก็ได้แต่ว่าผมเล่นเกมไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวน้องเขาจะโมโหเอานะครับนั่นแหละครับเรื่องของเรื่อง This is Satya Hewer How คิดถึงเหมือนกันนะครับเพลงนี้ฟังในหัวใจไปแล้วนะนั่นน่ะสิก็เขาเป็นพอนอพี่น้องอ่ะมันหลุดออกมาไม่ได้จริงๆอ่ะนะใช่ไหมใส่แว่นแล้วน่ารักมากขอบคุณนะครับคนชมก็น่ารักนะ ขอวิธีเรียนออนไลน์เข้าใจหน่อยค่ะก็จริงๆแล้วตัวฉันเองก็เรียนออนไลน์ในทุกเรื่องเหมือนกันแต่ยังไงก็เราก็ต้องตั้งใจแล้วก็คอนเซนเทรตไงเข้าใจป่ะคือเข้าใจแล้วว่าแบบมันไม่ได้ฟีลแบบมันอยู่โรงเรียนจริงป่ะเราก็ต้องแบบตั้งใจไม่เชิญพี่นีโอหรอคะนีโอออกไปแล้วอ่ะทุกคนใช่มั้ยเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วอ่ะเรียนที่ลาดกระบังครับผมวิศวะครับผมลาดกระบังขอเสียงปลุกหน่อยครับตื่นได้แล้วนะครับผมตื่นได้แล้ว
ทุกคนมีหนังหรือซีรีส์อะไรแนะนำไหมครับผมช่วงนี้เราแบบว่าต้องแบบปิดอีกยาวอะล็อกแบบว่าอยู่บ้านอะไรเงี้ยน่าเบื่อไม่มีอะไรทำจะเล่นสไปเดอร์แมนอย่างเดียวก็ไม่ไหวจริงไหมถ้าพี่อ่านเน้นหนูจะไปอ่านหนังสือปฏิบัติไหมพี่ชอบวิชาไหนที่สุดจริงๆแล้วก็ชอบทุกวิชาชอบวิชาเคมีครับชอบมากเลยเอาฟิลเตอร์ออกเลยครับครับเอาฟิลเตอร์ออกนะครับจัดให้นะครับเมนใครใน NCT แน่นอนว่าต้องเป็นท่านเขาเท่านั้นวิกเป็นอัตเตอร์ละคนนี้นะครับเมนคนนี้นะครับใน NCT นะครับที่สุดแล้วครับคนนั้นที่สุดนะครับอยากเต้นครับช่วงนี้คือตอนแรกก็เราว่าเราจะเต้นฮิปฮิปฮอปกับ Don't Fight The Feeling แต่ว่าตอนนี้คือล็อกดาวน์แล้วไงเราแบบว่าไม่สามารถออกจากบ้านไปเต้นได้แล้วนะครับก็เลยต้องอยู่บ้านเต้นที่บ้านไว้เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นจะอัพคลิปเต้นให้ทุกคนดูครับถ้าพี่ปอนอ่านเม้นหนูจะเอาการบ้านมาทำด้วยตั้งใจทำการบ้านนะครับ Hi Fat CC ZZอันเดอร์สกอร์ผมยาวมากใช่เหรอจริงๆแล้วนี่ยังแบบคิดว่าจะไว้ยาวกว่านี้อีกนะแต่ว่าลำคาญมันแบบมันยาวไปขอกำลังใจในการตีป้อมได้เหรอยังไงนะตีป้อมไม่ได้เลยต้องขอกำลังใจในการหนังสือถึงจะว่าไปอย่างจริงไหมคิดถึงเสียงหมอกคิดถึงเหมือนกันครับปี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 ถ้าเนโออยู่เนโอก็จะล้อผมแบบนั้นนะครับภูบินชอบหัวร้อนบ่อยๆตอนเล่นเกมเป็นธรรมดาครับผมเขาอายุ18แล้วก็เป็นวัยที่แบบว่าหัวร้อนเนี่ยจริงปะเพลงที่พี่ปอนฟังบ่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังเพลงเลยอ่ะช่วงนี้ดูแบบดูโบรูโตใช่ดูแต่โบรูโตไม่ได้เล่นแต่สไปเดอร์แมนนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะผมเพลงนั้นมีแต่คนบอกว่าผมเล่นแต่สไปเดอร์แมนนะไม่จริงนะแอดมินนะแอดมินต้องอย่าปั่นคนอื่นนะว่าผมเล่นแต่สไปเดอร์แมนจริงๆแล้วผมก็ทำอย่างอื่นนะครับผมไม่ได้เล่นแต่สไปเดอร์แมนนะโอเคป่ะแต่ว่าเราก็คลั่งไคล้แหละสไปเดอร์แมนตอบเม้นเราเราจะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะครับพี่ปอนหนูขอเสียงปลุกหน่อย เฮ้ยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้ว คิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงเหมือนกันครับตื่นๆๆๆๆมันยังไงมันยังไงนาบีดูเรียนครับดูแล้วครับผมทรงคังคือเขาแบบแผ่วพาวครับใช่ไหมแผ่วพาวมากไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมด้วยนิทานพันดาวดูจบแล้วครับจริงๆผมดูนิทานพันดาวดูทุกตอนให้กำลังใจพี่เอิร์กับพี่มิกสนุกดีครับจิ้งจอกก้าวหางมันปอนสนุกซีรีส์เกาหลีนะครับหรือว่านารูโตะจิ้งจอกก้าวหางของนารูโตะอะไรอย่างนี้ป่ะส
ซีพี่ปอนTo hot to handle คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนนะครับอยากไปทำชาเลนจ์กันนะครับปั๊บชาเลนจ์นะเพื่อนเพื่อนดังนัทชัยเรารอไปทำปั๊บชาเลนจ์กันนะครับดูปลาบนฟ้ารอบที่18แล้วสุดยอดไปเลยสนุกไหมเป็นยังไงเบื่อไหมดู18รอบอะเมนใครในก็อตเซเว่นชอบแจ็คสันครับแจ็คสันชอบฟังเพลงของ BTS ไหมครับชอบครับผมชอบ Butterfly ครับใช่แล้วก็เพลงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเพลงอะไรวะเพลงลืมแล้วอ่ะปอนเปลี่ยนแนวหรอเปลี่ยนเป็นแนวยังไงครับที่จริงจะให้ผมถอดแว่นทำหน้าโคตรๆก็ได้แต่ว่าผมมองไม่เห็นนะตอนนี้ก็กำลังฝึกเล่น TikTok นะครับแต่ว่าคือตัดต่อไม่เป็นจริงๆนะทุกคนคือแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้ฟิลเตอร์ไหนเราต้องตัดต่อยังไงอะทำไม่เป็นเลยไอ้ที่ถ่ายลงหน้าสุดคือแบบแค่เล่นแล้วก็เห็นแล้วก็กดถ่ายเลยบอลสายปลาสักเท่าไหร่สั้น400ครับผมเอียง200ครับใช่ใช่แล้วครับผมตอนนี้คุณแม่ผมก็ดูไลฟ์อยู่นะครับสงสัยนางคงจะดูว่าผมจะแลบลิ้นหรือเปล่าครับคิดถึงสัญญาของลูกมากเลยตอนนี้มีแต่แก้มเฮ้ยจะว่าผมอ้วนหรอไม่ได้นะไม่ได้อ้วนนะครับที่แล้วเรายังมีสัญญาอยู่นะครับแต่ว่าเราแค่ต้องเก็บไปโชว์ในซีรีส์ไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วหรอครับไม่อยากเป็นนะครับอยากเป็นแฟนปีเฮ้ยรอเล่นนะครับมันดูไม่ตกใจใช่ป่ะแบบเสียงผมมันแบบมันโมโนโทนเนี่ยเออมันดูแบบนิ่งๆอ่ะทุกคนก็เลยอาจจะแบบว่าเออผมจะพยายามพูดให้สนุกกว่านี้นะครับทำยังไงดีพี่ปอนครับฝากบอกเดวิดด้วยนะครับว่าอามาเดวิดดีแพลนพีไซคอครับปลาบนฟ้าจะมีซีซั่น2ไหมไม่รู้เหมือนกันครับรอดูนะครับผมฉันไม่เคยปั่นว่าจะติดเพียร์ภาพหรอครับผมว่าผมเห็นนะผมว่าผมเห็นนะว่าคนว่าคุณน่ะแอดมินน่ะบอกว่าผมว่าจะเล่นเพย์5ลืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็เล่นด้วยเราก็นอนช่วงนี้ชอบนอนกลางวันแล้วก็ใช่เราติดนอนกลางวันช่วงเนี้ยขอกำลังใจในการลดน้ำหนักหน่อยจริงๆแล้วไม่ต้องลดน้ำหนักก็ได้นะครับผมแบบนี้ก็น่ารักอยู่แล้วพี่ปอนอายุ20ครับผมอันนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องลงไลฟ์ยังไงก็เรายังมีแฟนทอล์กอันนี้ครับผมจะยังเล่นอยู่นะครับออกคิวเพชชั่นมัตชินซินาบอนคืออะไรครับพี่ตะยังไงสิอยากไปถ่ายรูปจังเลยอ่ะเดี๋ยวรอหมดล็อกดาวน์กันนะเราไปถ่ายรูปกันนะพี่ตะเต้นโชว์หน่อยครับตอนนี้คือสถานที่ไม่อำนวยนะครับพอดีผมมันอยู่บนเตียงแล้วว่ามันลุกไม่ไหวแล้วหมดแรงจะลุกเรียนปี3แล้วครับเฮเบียชอบใครที่สุด
ชอบเยอะไปหมดเลยชอบวีชอบจองกุ๊กชอบเยอะชอบทุกคนแหละทำไมช่วงนี้ใส่แว่นพอดีว่าใส่แว่นแล้วมันสบายกว่าครับใช่ทุกคนครับผมจะบอกว่าผมจะต้องไปแล้วนะครับยังไงก็มาลาให้ทุกคนให้คิดถึงแหละทุกคนคิดถึงผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดถึงทุกคนนะครับยังไงก็เรายังมีแฟนทอล์กอยู่นะครับผมเจอกันใน Twitter นะครับบ๊ายบาย